เอามาต่อกันคลิปที่5นะครับกับเกมนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้เราได้ภารกิจเพิ่มมาอีก2อันนะครับนี่ได้มาตั้ง50เพชรนะครับทีเนี้ยเรามี529แล้วครับก็อย่างที่พี่บอกครับพี่จะอัพคนงานเพิ่มนะครับตอนนี้เป็น 3/3 นะครับเพราะว่าว่างอยู่นะครับก็สร้างนี้ขึ้นมา1อันตั้งไปก่อนนะครับเหมือนบ้านเราจะใหญ่ขึ้นอ๋อขยับรั้วออกมานิดนึงก็ได้ครับตั้งเรียงใกล้ๆกันก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับโอ้จิ้มไม่ค่อยจะติดเลยมือมันกินข้าวมาอ๋อโยกโยกกับโยกลองขยายบ้านแล้วจริงๆวิธีสร้างป้อมสร้างบ้านนะครับมันมีหลายแบบมากเลยแล้วแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับให้มันรวมๆอยู่ใกล้ๆกันมันจะได้ง่ายปิ๊กก็ตอนนี้เราจะอัพอะไรตอนนี้อันนี้อัพให้เป็นเลเวล3ก่อน1 4ตามความคิดของพี่นะสิ่งที่ควรจะอัพก็คงจะเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยอัพต่อ 300,000 36,000 นะครับเดี๋ยวเราไปบุกก่อนนะครับเพราะว่าเงินเราหมดนะต่อครับ 36,000 เราต้องมานะครับมาพูดถึงดันเจียนตัวนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราผ่านในกรณีที่เราผ่าน3ดาวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของรางวัลบอกนะครับได้ดาว2ดาวดับเขียว2อันอย่างนี้นะครับเราสามารถบุกทำลายล้างได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเล่นเนี่ยเราก็แอดฮีโร่เข้าไปเนี่ยก็กดทำลายครับเราก็จะได้ที2ดาว2ดาวได้ดาบเขียว2อันมั่งไม่ได้มั่งเราก็กดไปนะครับถ้าเราไม่ว่างเนี่ยเราก็จะมีดาบเขียวเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับเนี่ยดาบเขียวที่เอามาแลกของเนี่ยเรามี13แล้วใช่ไหมฮีโร่ธรรมดาขั้นต่ำจะใช้อยู่ที่30นะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยยังไม่มีอะไรให้เราเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการเงินมาสร้างนะครับนี่อัปเกรดทาวฮอลนะครับอันนี้ใช้มานาสร้างต่อได้เลยอันนี้ใช้เงิน 13,000 นะครับเดี๋ยวอัปเกรดทหารก่อนจำได้แหละเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เลเวล3แล้วเราก็ไปหาเงินมา 13,000 นะครับเพื่อจะมาอัปต่อมีบุกแบบโคตรเถื่อนอ่ะเพราะว่าบ้านมันอย่างที่บอกแหละมันเพิ่งเริ่มนะครับค่าไม้มันจะขึ้นกับบ้านกับฮีโร่นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดคือความบ้านเรายิ่งอัพค่าไม้มันยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ค่าไม้มาอยู่ที่พันกว่าแล้วนะพันกว่า13,000ครับเราครบแล้วเราก็อัพนี่เป็นเลเวล5เลยก็ต้องมานั่งรอกันเหมือนเดิมนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงอันนี้ใช้เวลาอยู่ที่29นาทีนะครับก็พักคลิปไว้ก่อนละกัน
อ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับจะได้จบๆ1คลิปแล้วกันอันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวนี้นะครับมันยังไม่เปิดใช้เนี่ยทาวน์ฮอลล์เลเวล6เราสามารถเซฟได้นะครับเดี๋ยวถ้ามาเลเวล6แล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้กดให้ดูแล้วนะครับก็เป็นหน้าต่างออปชันของเกมนะครับอ่ะมาแนะนำฮีโร่ดีกว่านะครับฮีโร่นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะมีทั้งหมด3แบบนะครับเรามาแนะนำฮีโร่ธรรมดาก่อนนะครับฮีโร่ธรรมดาตัวแรกเป็นนางฟ้านะครับสกิลของนางฟ้าก็เป็นสกิลฮิลนะครับเพิ่มเลือดให้พันธมิตรนะครับก็คือฟื้นพลังนั่นแหละก็ฮิลเลือดนะครับลดดีมที่ได้รับลง 15% เป็นเวลา6วินาทีนะครับอันนี้สร้างความเสียหาย 250% ให้กับศัตรูสุ่มเลือกอยู่ในสมานภูมิลบน่าจะเป็นประมาณแบบโจมตีแบบถ้ามันใช้สกิลเนี่ยมันจะแรนดอมว่ามันจะตีใครในสนามก็ได้อะที่อยู่ในฉากครับสร้างดีมให้สร้างดีม110ให้แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับตัวนี้แม่มดขาวนะครับก็สร้างดีม 150% ให้แก่เป้าหมายลด ATK ลดทุกอย่าง6วินาทีนะครับอันนี้นางไม้นะครับสร้างความเสียหาย 100% ให้แก่เป้าหมายนะครับทำให้ติดโคม่า1วินาทีอันนี้สร้างดีม 180% ให้แก่เป้าหมายนะครับอันนี้นักธนูนี่จะยิงแบบสกิล3ดอกนะครับยิงธนู3ลูกทีเดียวนะครับซึ่งก็ฮีโร่สีเขียวเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกเดี๋ยวมันก็จะไปใช้ฮีโร่ตำนานกับฮีโร่พิเศษนะครับแต่ฮีโร่พิเศษเนี่ยก็น้อยนะครับที่จะใช้กันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยฮีโร่พิเศษนะครับตัวแรกเพชฌฆาตที่เขาแจกเรามานะครับนักฆ่าก็จะมีสกิลนี่สร้างความเสียหาย250ดีมให้แก่เป้าหมายที่ HP ต่ำสุดนะแล้วก็หมาป่านะครับโจมตีแอตแทกแอตแทกขึ้นอีก 30% นะครับก็ตีแรงขึ้นอันนี้สร้างดีมให้แก่ศัตรูไซคอปนะครับไซคอปตาเดียวแวร์วูฟนะครับอันนี้หมอผีนะครับก็ลดแอตแทกของเป้าหมายลง 25% 6วินาทีก็น่าจะดีกับการเอาไปตีกับคนเหมือนกันนะแล้วก็แพนด้านะครับสร้างดีม 150% ให้แก่ศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับเหมือนคงเป็นคล้ายๆช็อคเวฟบ้างครับทำลายศัตรูรอบๆตัวราชินีงูนะครับสร้างพิษเป็นสร้างความเสียหาย 8% นะครับบวก15ความเสียหายทุกๆ 0.5 วินาทีนะครับ6วินาทีมันก็เป็นเหมือนโปยพิษนะครับให้ศัตรูที่รอบๆโดนนะครับอันนี้ก็เป็นลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับทำให้เดินช้านะครับนี่ส่วนนี้คือตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดของฮีโร่พิเศษนะครับสร้างความเสียหาย 100% ให้กับศัตรู30ลด 35% ของการฟื้นรักษาศัตรูสกิลมันเป็นเหมือนสกิลโปยพิษทั้งแมปอะซึ่งตัวลูกกระจอกนี่ตายกันเกลื่อนอะแค่ตัวนี้ยกสกิลทีเดียวนี่ตัวลูกกระจอกนี่หายทั้งแมปอะมันไม่จำกัดจำนวนด้วยมันทั้งแมปอะมี100ก็หมด100อะครับซึ่งตัวเนี้ยน่าเล่นสุดในช่วงแรกๆนะครับซึ่งตัวหลักพี่ก็ใช้อยู่อีก ID นึงอย่าเรียกว่าตัวหลักอีก ID นึงก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มาแนะนำฮีโร่ในตำนานนะครับตัวนี้ที่เติม35บาทแล้วได้นะครับใช้ 20,000 ดาบเขียวสร้างความเสียหาย 80% แบบสุ่มไปยังศัตรู15คนนะครับซึ่งแม่งโคตรโหดเลยแม่งยิงแบบเป็นลูกเป็นลูกพลังนะครับไปโดนป้อมไปโดนคนไปโดนหาอะไรก็ชิบหายหมดนะครับอันนี้เทพมารีนนะครับโจมตี 160% ทำการโจมตีสูงสุดได้ถึง3ศัตรูด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเพิ่มขึ้นเป็นเวลา5วินะครับอันนี้พลาดินนะครับก็เป็นเหมือนตัวแท้งนะครับถึกถือโล่เดินเข้าไปตัวหน่วยล่อตีนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วตัวเกมเนี้ยถึกไปก็ใช่เรื่องครับเพราะว่าเดินเข้าไปก่อนบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าเราบังคับฮีโร่ไม่ได้ครับมันก็เดินตามมีตามเกิด นะครับมันก็ไม่ได้แทงให้เราทั้งหมดนะครับแชมเปี้ยนนะครับก็เป็นสกิลปาค้อนนะครับสัตค้อนสตัน
3อันมันก็เหวี่ยงไปนะครับโดนเป้าหมายที่แล้วก็จะติดสตันสามวินะครับสกิลบัตนี่เป็นสกิลเพิ่มเป็นสกิลแบบโจมตีลดเลือดเป้าหมาย 15% นะครับตีอะไรก็ลด 15% คือเลือด 10,000 ถ้าโดนสกิลบัตตีก็หายไป 1,500 แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ตัวฮิลที่เขาแจกให้เรามานะครับตัวนี้เป็นฮิลหมูด้วยแล้วก็ฮิลเพื่อนรอบๆด้วยนะครับแล้วก็นินจานะครับนินจาสร้างความเสียหาย 300% นะครับก็คูณดาเมจ3เท่าอ่ะแล้วสกิลมันก็อัพได้อีกอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นทีเด็ดนะครับทอนะครับฟาดสายฟ้าไปยังเป้าหมายที่เลือกแบบสุ่มนะครับทำให้เกิดความเสียหาย 200% นะครับติดโคม่า 1.5 วิคือมันจะสุ่มผ่าสุ่มฟ้าผ่าลงในแมปอะถ้าลงตรงไหนตรงนั้นก็พังอะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคนพังหมดนะครับแมงป่องนะครับแมงป่องนะครับอะไรแอตแลนติกสักอย่างนี่แหละจะเป็นเกี่ยวกับอมตะนะครับ 2.5 วิแล้วก็มีสกิลสะท้อนนะครับตัวนี้เป็นการใช้สกิลเหมือนคล้ายๆเป็นคล้ายๆพายุหรือเป็นมันหมุนเกียวรอบๆตัวมันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันสร้างความเสียหายแล้วมันก็เอาความเสียหายมาคิดเป็นเลือดมัน 15% นะครับมันก็จะเพิ่มเลือดตัวเองคือตีเขาแล้วก็เอาดาเมจเนี่ยยิ่งทำดาเมจเยอะเท่าไหร่มันก็มาฟื้นเลือดตัวเองเท่านั้นตัวนี้เป็นตัวระเบิดเป็นเหมือนระเบิดพลังแบบเป็นระเบิดพลังพายุทรายรอบๆตัวมันนะครับ6วิก็2ตัวหลังเนี่ยสกิลจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวถือเคียวเนี่ยจะดูดเลือดกลับมาด้วยไอ้ตัวนี้จะไม่ดูดเลือดนะครับถ้าจำไม่ผิดก็แนะนำฮีโร่คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฮีโร่จริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้นะครับอยู่ในสมุดตัวนี้นะครับนี่สมุดแดงตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีฮีโร่พิเศษฮีโร่ในตำนานที่สุ่มเพชรได้เยอะมากเลยครับอย่างแซนต้านี่ผมก็ชอบยิงจรวดมิสไซล์นะครับแล้วก็มีตัวโหดๆเยอะเลยอ่ะตัวที่แบบว่าเจอแล้วสยองอ่ะต้องบอกว่าเจอแล้วสยองอ่ะอย่างตัวนี้ก็เจ้าชายฟักทองนี่ก็จังไรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการอีโวร่าง2ด้วยนะครับอันนี้ที่เราเห็นอย่างตัวนี้ร่างแรกใช่ไหมมันก็จะมีร่าง2อีกเนี่ยครับร่าง2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกจะเลเวล200นะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นร่าง2ได้ยังเหลือเวลานะครับเดี๋ยวมาลงดันต่อให้ดูนะครับอันนี้10/16แล้วก็ยังผมว่าก็คงยังไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วทหารเราโคตรเยอะเลยนี่เห็นป่ะทหารมันจะตีนางฟ้าไม่ได้นะครับนางฟ้าก็ยิงเนียนๆฟรีๆเลยแล้วเราไม่สามารถคุมฮีโร่ให้ไปช่วยมันได้ไงเห็นป่ะน่าจะบุกได้อีกบ้านหนึ่งครับแต่ฮีโร่ลูกกระจอกเราเจ็บไปเยอะเลยนี่ได้ดาบเขียวมาอันนึงเห็นมั้ยก็ตอนนี้ก็มี14ดาบเขียวนะครับบุกต่อเลยเรามั่นใจว่าเราโหดทหารมีอยู่20คนเองครับแต่ว่าฮีโร่เราเลเวล40น่าจะทำให้ประคองไปได้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจบไม่จบเนี่ยทหารตายเกลื่อนนะครับด้วยความซ่านะครับมันมีหลายอย่างอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ทันเวลาแค่นั้นเองถ้าไม่ทันเวลาแล้วบ้านพังไม่หมดก็จะได้แค่2ดาวครับอันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะทันไม่ทันเพราะว่าทหารตายไปเยอะแล้วเนี่ยเอาฮีโร่ฮีโร่ตายแล้วครับตัวนี้ไม่น่าจะตายอ่ะตัวฮิวแม่งโหดตายไม่ตายหรอครับทีเนี้ย
ไอ้ป้อม5อันเนี่ยจะตีทันไหมตัวเนี้ยตีคนเดียวให้ได้3ดาวครับภายใน2นาทีเนี่ยอ้าวเกินเวลาคลิปเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับไม่รู้ว่ามันจะลงได้หรือเปล่าถ้าลงไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยไปตัดออกน่าจะผ่านนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ